ตอนนี้นักเรียนชั้นป .5 นะคะอยู่กับ EP ที่2วิชาภาษาอังกฤษนะคะเรายังอยู่ในบท Under the Sea อยู่นะคะบทที่3นะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะคะเราพูดถึงสัตว์ทะเลใต้น้ำไปแล้วพูดถึงการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสุดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในหน้า40นะคะ40 page นะคะในหนังสือในมุมเรื่องนี้นะคะโอเคแน่40นะเรามาดูควิสเล็กๆแบบคำถามเล็กๆด้านล่างนะคะในข้อ11นะคะโอเค Look at the quiz Make a question and ask an answer Then listen and check เขาให้เราตอบคำถามควิสสั้นๆนะคะโดยที่ให้เราทำในแบบหัดด้วยนะคะให้เขียนลงไปในสมุดนะให้เราทำในลงไปในสมุดอย่างเช่นเขาบอกว่าอันที่หนึ่งที่เขาตั้งคำถามนะคะ Which fish is the heaviest ปลาอะไรใช่ไหมคะ Fish ปลาอะไรเป็นไง heaviest เมื่อวานเรียนแล้วก็ใช่สิครั้งที่แล้วเรียนไปแล้ว heaviest คือหนักที่สุดปลาอะไรหนักที่สุดคำตอบคือ is a whale shark เป็นปลาฉลามวาฬหนักที่สุดนี่คือคำถามและคำตอบตัวอย่างนะคะฉันเรามาดูข้อที่หนึ่งนะมาดูข้อที่หนึ่งมีคำว่า fish และมีคำว่า heaviest ฉันอันนี้คือข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งลองทำกันดูนะคะมีคำว่า fish และมีคำว่า heaviest fish ถามก็เลย which ตรงนี้ให้เราเติมอันแรกเติม which fish is the heaviest เราต้องเปลี่ยนจาก heavy เป็น heaviest ที่สุดละทำ question นี่คือสิ่งที่คุณหนูต้องทำลงสมุดนะคำตอบ A B C เขาให้มาแล้ว A B C คำตอบข้อนี้เป็นข้อ B หนูต้องตอบว่า it's สิ่งที่หนูต้องตอบเป็นพื้นฐานเลย is และตามด้วยสิ่งที่เขาให้เลือกคือ whale sharkอันนี้หนูจะรู้ได้ไงคะครู search ใน Google ก็มีลองเช็คเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะให้ในหนังสือข้อไหนไม่มีฉันดูข้อที่2นะคะ bird storm นกอะไรแข็งแรงที่สุดขึ้น which เหมือนกัน which ตามด้วยอะไร bird with bird is theให้คำว่าอะไรมา strong มันก็ต้องเป็น the strongest นกอะไร strong แปลว่าอะไรลูกแข็งแรงที่สุดนกอะไรแข็งแรงที่สุดลองมาดูช้อยกัน eagle penguin หนูต้องรู้ความหมายนะคะหนูต้องรู้ความหมายว่า eagle แปลว่าอะไร eagle แปลว่าอะไร eagleอีกตัวหนึ่งเพนกวินไปหาคำตอบมาจะต้องขึ้นต้นว่า is และตอบคำตอบมาว่า A B หรือ C ข้อไหนอันนี้คือข้อสองนะแบบนี้พอเข้าใจไหมมาดูข้อสามให้ข้อสามอีกข้อนึง which เขาให้คำว่าอะไรมา land animal สัตว์โลกเติมไป land animalWhich land animal is มีคำว่าอะไรไปแล้ว strong แล้วก็เป็น is the strongest สัตว์ปกอะไรแข็งแรงที่สุดมีอะไรมาให้บ้างกอริลลา elephant bear อยากรู้ก็ไป search Google เอาว่าอะไรแข็งแรงที่สุดและเดี๋ยว EP หน้าเรามาเฉลยกันนะคะหนูตอบถูกต้องค่ะนะคะมีทั้งหมดทำแบบนี้นะทำแบบครูทำนะคะตามที่เขากำหนดมาเลย land animal tall sea animal slow land animal dangerous นะคะ6ข้อด้วยกันหนูทำ3 4เป็นคำถามและเป็นคำตอบ5เป็นคำถามและเป็นคำตอบ6เป็นคำถามและเป็นคำตอบ6ข้อด้วยกันนะคะนี่คืองานที่1 นะคะอยู่หน้าที่40ในหนังสือ
โอเคไหมอ่านหนึ่งงานไปแล้วนะอย่าลืมทำส่งด้วยนะต่อมาหนึ่งงานผ่านไปเรามาเข้าเรื่องอ่านเรื่องของรูบี้กันดีกว่าจำรูบี้ได้ไหม read and listen อ่านและฟังไปพร้อมๆกันนะคะ What is dropping from record เขาถามว่าครอบครัวของดอลฟินเราเรียกว่าอะไรนี้ในเกมที่เขาถามเขากำลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหม What's what my feet are wet อุ้ยทำไมเท้าเราเปียกล่ะคนนี้พูดนะ Where are we now เขาถามว่าพวกเราอยู่ที่ไหน Let's see ดูสิดูในนั้นสิพวกเราอยู่ที่ไหนปึ๊บ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 คิดว่าพวกเราอยู่ที่ไหนเขาคิดว่าพวกเราอยู่ที่ไหนมีต้นมะพร้าวมีนี่มีเรือใบมีทะเลอยู่ที่ทะเลสักที่หนึ่ง We are in Africa เพื่ออยู่ที่ไหน Africa It's beautiful สวยจังเลย I think this is Indian Ocean อยู่ที่มหาสมุทรอินเดียนู้นแน่โผล่มาแล้วแน่What's that? It is rubbish. Rubbish คือขยะนะคะลูก What's that? นั่นคืออะไรมันใช่ขยะหรือไม่อ่ะ I don't know. ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรภาพสีไปดูติ๊ง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  Look. ดูนั่นสิ It's baby dolphin. คืออะไรคะ baby dolphin? ลูกโลมาลูกโลมาเพราะว่ามันติดอะไรอยู่มันติดตะข่ายติดแห่ชาวประมงอยู่น่าสงสารมากอ่ะ Quick help me find some shells ช่วยกันเถอะเพราะฉันมีเปลือกหอยอยู่นี่เปลือกหอยดึงเปลือกหอยมาให้ดูสิช่วยกันเขาเอาเปลือกหอยมาทำอะไรคิดว่าเอาเปลือกหอยมาทำอะไรตัดตะข่ายใช่เอามาถูตัดตะข่ายออกข้าคูhas got a big in a chair แต่ว่าคาปูตัวนี้นะมีชิ้นใหญ่กว่าเอามาตัดตะข่ายได้นะคะป้าที่โง่มากแจ็คก็กำลังตัดตะข่ายคนนี้ก็บอกว่า be careful jack be careful แปลว่าระวังนะแจ็คคือแบบระมัดระวังจะไปโดนนอนท่อนะคะโดนไอ้เต้านอนท่อนนะคะระวังโดนเต้านอนนะอ่ะคราวนี้ก็แจ็คก็เฉือนตัดแล้วเป็นยังไงลูกตัดเลยจะได้ cut it like this ตัดแบบนี้เลยนะตัดแบบนี้เลยนะใช้มาตัดหน้าหลังเลยนะคะพอมาถึง picture 7 look it's dolphin pot ดูนั่นสิ dolphin pot นี่แหละแปลว่า family dolphin เป็นฝูงของปลาโลมาเราเรียกว่า dolphin pot นะคะ dolphin potเป็น family เราเป็นมีพ่อแม่ลูกมีญาติพี่น้องเต็มเลยนะเขามารับลูกเขาที่ติดตะข่าย that's very friendly แปลว่ามันดูเป็นมิตรดูน่ารักจังเลยเนาะ picture 8 the last picture they say thank you แจ็คบอกว่าดูสิพวกเขากำลังขอบคุณพวกเราด้วยกันกระโดดไปมาพ่นน้ำปุ้งอยู่นะคะ this works pressure เขาเลยบอกว่ายินดีไม่เป็นไรด้วยความยินดีฉันทำให้ด้วยความยินดีนี่เป็นเรื่องราวที่เด็กๆผจญภัยมาที่อินเดียนโอเชียนมาเจอเบบี้ดอลฟินติดอยู่ในเบบี้ดอลฟินติดอยู่ในตะข่ายก็ช่วยกันเอาหอยตัดเอาเปลือกหอยตัดนะคะโอเคข้อนี้มาดูใน workbook แปลเป็นภาษาpage 33 33แปลเป็นไทยหน้า33มาดูกันข้อที่10เขากำลังทำอะไรอยู่แต่ละภาพนึกถึงเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังนะฉะนั้นเรามาดูเขาบอกว่าให้เราเติมสิ่งเขาเรียกว่าเติมคำที่ให้มาให้ถูกต้องและเรียงลำดับฉะนั้นอันดับแรกเราต้องเติมคำให้ถูกต้องก่อนเติมให้ถูกต้องก่อนนะโดยที่เราดูจากในหนังสือนี่แหละค่ะไม่ได้ดูที่ไหนไกลเลยค่าปูไฟอะไรเจ้าลิงตัวนี้ไปหาอะไรมาได้ลูกหาอะไรมาได้จำได้ไหมเปลือกหอยที่ใหญ่กว่าก็เป็น the biggest shell คือข้อ F ใส่เข้าไป biggest shell Jack Ruby and Sophia are by the sea นี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเขามาอยู่ที่ทะเล Jack used the shell Jack
heart ไปหาข้าวโพดออกมาคือข้ออีนะคะ the dolphin's heart ข้าวโพดออกมาเป็นยังไงเป็นยังไงลูกมีความน่ารักเป็นลีก็คือข้อ C และสุดท้ายเดซี่พวกเขาเห็นอะไรลูกพวกเขาเห็นข้าวโพดลงเออน้องน้องลงมาน้องเจ้าน้องเจ้าต้านอนลงมาที่ต้องการความช่วยเหลือข้อดีคราวนี้ครูเติมให้หมดแล้วครูช่วยเติมหมดแล้วฉะนั้นหนูช่วยเรียง1 2 3 4 5 6ใส่ตัวเลขลงไปด้านหน้าหน่อยนะนี่คือการบ้านนะใส่ตัวเลขลงไปหน่อยเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ครูฟังหน่อยนะคะโอเคไหมโอเคแหละเนาะข้อ11ต่อมา11 read and complete the word in the box เขาบอกว่าให้เราเติมคำให้ถูกต้องเติมคำจากไหนล่ะก็จากในเนื้อเรื่องที่อ่านไปตั้งเมื่อกี้นี่เองนะคะเช่นอย่างรูปสเตียร์อาร์ตอัลิกาดูก่อนนะคะทุกทีดูก่อนว่ามันมีคำอะไรที่ให้ลงมาแบบแรก help แปลว่าช่วยช่วย pleasure pleasure คือด้วยความยินดีเขียนคำแปลด้วยนะคะเด็กๆด้วยความยินดีheart คือครอบครัวของโรมาค่ะโอ้แอนครอบครัวluggage จำได้ไหมครูบอกว่าแปลว่าอะไรขยะหรือขยะ thank you ขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเค Jack Ruby and Sophie are in Africa by Indian Ocean it's very beautiful มันสวยมากเลยทะเลนี้ that shouldn't see something in the waterเด็กๆเห็นอะไรในน้ำ At first it looked like เห็นที่แรกมองคิดว่าเป็นอะไรเลยขยะขยะก็ต้องเอาว่า rubbish มาใส่rubbish มองที่แรกเห็นเป็นขยะ But it's a baby dolphin แต่มันคือลูกโลมา Yeah They find shells พวกเขาก็หาเปลือกหอย And they use them to ทำอะไรครับเอามาทำอะไรตัดตัดไม่มีนี่อะไรเงี้ยไม่มีตัดนี่เอามาอะไร help เอามาช่วยไง help the dolphin swim with its และพอช่วยเสร็จเจ้าลูกโลมาก็ว่ายไปไหนเจ้านอนว่ายไปไหนว่ายไปหาครอบครัวของมัน part the dolphin part say อะไรแล้วก็พวกมันก็แสดงความขอบคุณ say thank youThank you is what a pleasure เด็กๆก็บอกว่าด้วยความยินดีง่ายมากเลยเวลาทำกับครูง่ายง่ายง่ายตลอดเลยนะคะถ้าให้ทำเองกดหัวตึ้งแน่ต่อมาข้อ12ต้องทำเองแล้วแหละข้อ12บอก What can you do to show the value keep our sea and ocean clean clean แปลว่าเขาบอกว่าช่วยบอกวิธีการที่ทำให้ทะเลกับแม่น้ำของบ้านเราสะอาดให้หน่อยเขาบอกว่าข้อหนึ่ง don't throw bottle อย่าโยนขวดลงไปในทะเล don't make a จุดๆคิดว่าเติมอะไรดีอย่าทำอะไรให้เกิดมลพิษไม่น่าจะเกี่ยวนะน่าจะเป็นคำนี้คำว่า rubbish พยายามอย่าสร้างขยะให้เกิดขึ้น try the off after พยายามทำความสะอาดหลังจากอะไรหลังจากที่เราไปทำอะไรหลังจากเราไปทำอะไรมีคำแปลว่ากันไหมไปเที่ยวไปปิกนิกใช่ไหมปิกนิกและข้อสุดท้าย don't drop อย่าโยนอะไรทิ้งก็ขยะนั่นแหละค่ะเราบิชสรุปกูทำแล้วแต่มีประมาณนี้นะคะฉะนั้นการบ้านของเราใส่ตัวเลขในข้อสิบเรียงเหตุการณ์ให้ฟังให้ดูหน่อยนะคะว่าทำถูกไหมแล้วก็เป็นในหนังสือหน้านี้ที่ให้ทำเป็นข้อแบบนี้ถามและตอบตามตัวอย่างที่ครูให้มาถ้าไม่ทันให้กดย้อนกลับไปดูนะคะคุ
ูจะทิ้งไว้หน้านี้อย่าลืมทำกันบ้านแล้วก็มาส่งครูด้วยนะคะโอเค see you next EP goodbye